ฮิตที่ควรมีติดไว้ในมือถือคุยเพื่อเรื่องไอทีบายฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสเดี๋ยวนี้นะคะมือถือก็อัปเกรดสเปค CPU แรงแรมแรงนะคะการที่จะมาเล่นแค่แบบเอ้ย Facebook Line Instagram อะไรเงี้ยอาจจะไม่เพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันดังนั้นมีแอปเหล่านี้ติดมือถือไว้จะทำให้ชีวิตแบบสะดวกปื๊ดๆได้เลยค่ะ1แอปการเดินทางการเดินทางเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันค่ะนอกจากแอป Google Maps ที่เรามีติดเครื่องไว้อยู่แล้วเพราะสามารถดูเส้นทางต่างๆได้คำนวณเวลาได้เลือกเส้นทางที่รถไม่ติดได้มีทางเลือกสำหรับรถยนต์หรือรถสาธารณะก็ได้ในความพกเครื่องนี้ดีค่ะแต่มันต้องใช้เน็ตไงคะสมมติเราไปต่างประเทศแล้วไม่มีเน็ตลองโหลดแอป maps.me มาช่วยกันค่ะฟังก์ชันคล้ายกันเลยถือเป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งที่สามารถดาวน์โหลดแอปออฟไลน์ไว้ใช้ได้นะคะส่วนคนเดินทางบ่อยแต่ไม่ได้ขับรถด้วยตัวเองก็ต้องมีแอปอย่าง Grab ไว้ค่ะเพราะบางทีเนี่ยการออกไปยืนโบกแท็กซี่หรือมอเตอร์ไซค์เราก็เสียเวลาไปเป็น 20-30 นาทีแล้วเรียก Grab ไว้ก็อุ่นใจมีรถมารออุ๊ยค่อยเดินลงไปจากห้องสวยๆก็ย่อมได้ค่ะส่วนถ้าจะเดินทางไปเที่ยวก็ต้องจองที่พักมีแอปอย่าง Agoda หรือ booking.com นะคะเลือกที่พักได้หลากหลายมีรีวิวแล้วก็มีส่วนลดด้วยส่วนถ้าอยากเดินทางไปกินอาหารการกินก็ต้องยกให้แอปวงในเขาละค่ะหาร้านอาหารใกล้ตัวก็ได้เสิร์ชตามประเภทราคาเสิร์ชตามประเภทว่าอุ๊ยไปกินข้าวกับครอบครัวกับคู่รักแบบนี้ก็ได้หมดเลย 2. แอปแต่งรูปแน่นอนค่ะเดี๋ยวนี้นะคะเราถ่ายรูปเราก็ต้องแต่งรูปให้มันแบบสวยขึ้นละมุนขึ้นอัพลงโซเชียลไม่ว่าจะเป็น IG Facebook นะคะแอปแต่งรูปที่เฟื่องใช้เป็นประจำนะคะจะมีด้วยกัน3แอปค่ะ Snapseed VS Code แล้วก็เหมยตู้ค่ะโดย Snapseed และ VS Code นะคะจะเป็นการปรับสีปรับโทนภาพอย่าง Snapseed เนี่ยก็จะเด่นกับการปรับพื้นที่ภาพเฉพาะจุดเช่นเพิ่มความสว่างเพิ่ม saturation อะไรแบบนี้นะคะส่วน VS Code ก็มีฟิลเตอร์สวยๆให้เราใส่ได้ทันทีส่วนอีกแอปเหมยตู้ที่บอกอันนี้เป็นแอปสำหรับสาวๆนะคะมันก็สามารถปรับแบบความนวลเนียนของผิวตาโตลบถุงใต้ตาจริงๆมันปรับไปถึงขั้นแอดวานซ์กว่านั้นได้ด้วยเช่นแบบปรับความยาวขาปรับขาเล็กโอ้ยตายแล้วลองไปเล่นกันดูนะคะรับรองว่าหนุ่มๆอาจจะต้องกลัวกันเล็กน้อยว่าโหมันจริงเหรอเนี่ย ปรับได้ขนาดนี้เลยแต่ว่าถ้าใครชอบแต่งเยอะแบบละเอียดนะคะเฟื่องก็แนะนำแอป Lightroom ค่ะสำหรับตากล้องนี่น่าจะรู้จักกันดีปรับสีปรับแสงแก้ไขเลนส์ได้เหมือนในคอมเลยละค่ะส่วนแอปลูกเล่นอื่นๆนะคะใส่ตัวหนังสือหรือตัวการ์ตูนก็ลองแอปพวกนี้ดูนะคะ Overlay Pomelo Glitch Giddy Lizer อันนี้ใช้ทำสวัสดีวันจันทร์ได้นะคะบอกคุณแม่ forward ต่อไปค่ะ Animal Face นะคะอันนี้เอาหน้าสัตว์มาแทนหน้าเรา Reflection อันนี้ก็เท่ดีค่ะ3การจัดการชีวิตพูดถึงแอปประเภทนี้อาจจะงงว่าหมายถึงอะไรพูดง่ายๆก็คือแอปต่างๆที่ช่วยให้ชีวิตประจำวันของเราง่ายขึ้นในหลายๆด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นการวางแผนชีวิตในแต่ละวันหรือการจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆเปรียบเสมือนมีเลขาพกอยู่ในสมาร์ทโฟนของเรานั่นเอง Evernote ค่ะสามารถทำได้ทั้งจดบันทึกถ่ายรูปทำรายการเช็คลิสต์หรือแม้กระทั่งการทำพรีเซนต์ซึ่งทั้งหมดสามารถปริ้นได้อีกด้วยนะคะใช้งานได้ทั้งบนมือถือแล้วก็คอมซิงกันไปเลยสมมติทำจากคอมมาอยากจะทำบนมือถือต่อก็ยอมได้ค่ะส่วนแอปจัดการค่าใช้จ่ายนะคะก็อย่างเช่น Money Lover Coin Keeper Spendy หรือแอปของคนไทยอย่าง Pikipo มีการสรุปยอดรายรับรายจ่ายแยกหมวดหมู่ชัดเจนไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตและเห็นภาพรวมค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตทุกใบที่เรามีแบบ Real Time และคำนวณดอกเบี้ยบัตรก่อนจ่ายได้ด้วยค่ะสามารถลองใช้กันได้ตามความเหมาะมือแล้วกันนะคะ4แอปเพื่อความบันเทิงนอกเหนือจาก YouTube และ Facebook ที่หลายๆคนนิยมใช้ดูวิดีโอกันอยู่แล้วอย่างเช่นตอนนี้นะคะยังมีแอปอีกหลายตัวเลยทีเดียวที่เราสามารถดูหนังฟังเพลงได้อย่างเต็มอิ่มถ้าพูดกันเรื่องดูวิดีโอหลายคนก็ต้องนึกถึง Netflix แน่ๆค่ะแต่แอปนี้เนี่ยเราจะต้องเสียตังค์รายเดือนแต่ก็บอกเลยว่าหนังและซีรีส์ในเครือนี้เขาแน่นจริงๆดูได้ทั้งในสมาร์ททีวีในมือถือในคอมนะคะส่วนแอปที่คล้ายๆกันก็จะมี iFlix ค่ะอันนี้จะราคาย่อมเยาเหมาะสำหรับตลาด Southeast Asia นะคะซีรีส์เยอะดูได้เหมือนกันหรือ Monomax ค่ะก็จะมีหนังนอกกระแสเยอะหน่อยหรืออย่าง Prime Time อันนี้คอหนังโรงแต่ขี้เกียจเข้าโรงก็เหมาะเพราะว่าหนังใหม่มาไวมาก
มาต่อกันที่คอละครหรือซีรีส์ไทยต้องเคยได้ยินไลน์ทีวีแน่นอนแม่เดือนคนคนจางเมีย2018ก็มาค่ะแอปนี้นะคะเขามีละครไทยหลายๆเรื่องมาลงไว้ให้ดูส่วนเพลงถ้าคุณชอบฟังเพลงนะคะก็หนีไม่พ้น Apple Musicจู๊กส์ Spotify ค่ะโดยที่3เจ้านี้ก็มีความแตกต่างกันไปอย่าง Spotify นะคะดีตรงที่มีเพลย์ลิสต์ให้เยอะเซตมาให้ตามอารมณ์บ้างตามหมวดหมู่เพลงบ้างก็สะดวกสำหรับคนไม่ชอบนั่งเลือกเพลงเองหรือว่าอย่างจู๊กส์นะคะก็เหมาะสำหรับเทสคนไทยมากๆแล้วเขาก็ขยายให้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยมีส่วนร่วมกับแอปพลิเคชันมากขึ้นอย่างเช่นคาราโอเกะร้องเพลงตามสะดวกดีเหมือนกันค่ะ Apple Music ก็สำหรับชาวบล็อก Apple นะคะและ5แอปย่อยอื่นๆที่ทำชีวิตสะดวกแอปดีลที่เพิ่งชอบก็อย่างเช่น Eatigo ค่ะเราสามารถได้ส่วนลดร้านอาหารจากการจองผ่านแอปนี้ได้สุดท้ายก็คือแอปธนาคารนะคะต้องมีติดมือถือไว้เลยจริงๆเวลาจะทำธุรกรรมอะไรต่างๆเนี่ยสะดวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกแอปที่สามารถทำให้เรากดเงินแบบไม่ใช้บัตรได้อันนี้ก็สะดวกหรือว่าการจ่ายเงินด้วย QR code นะคะทั้งจ่ายทั้งรับสะดวกมากๆตอนนี้หลายแบงก์ก็มาทางนี้กันหมดแล้วนะคะใครใช้แบงก์ไหนไปโหลดเป็นยังไงบ้างคะแม้จะเป็นแค่5ประเภทแอปแต่ก็มีแอปให้เลือกดาวน์โหลดตามเยอะมากเลยทีเดียวนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะสำหรับแอปที่ควรมีติดมือถือไว้เพื่อให้ชีวิตแบบสะดวกสมูทมากขึ้นนั่นเองใครมีแอปอื่นๆนะคะที่รู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจไม่แพ้กันเลยมีความเจ๋งคอมเมนต์มาด้านล่างนี้เลยนะคะแบ่งเพื่อนๆหน่อยแชร์กันไปจะได้อุ๊ยของดีบอกต่อจ้าเจอกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะ See First แล้วก็สั่นกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราว IT ในชีวิตประจำวันที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นค่ะบ๊ายบายขอให้มีความสุขและสนุกกับโลก IT ค่ะคุยเฟื่องเรื่อง IT by ฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัส